ันได้เลยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Cooking Fighter นะครับโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับคลิปที่เราจะมาปรุงอาหารที่มาจากภาพยนตร์กันและคลิปถ้ามาขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับผมว่าไม่ต้องสาธยายนานครับเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นอกจากภาพยนตร์ไทยที่กำลังฉายทาง Netflix นะครับแล้วก็เป็นหนังที่แค่ชื่อเรื่องก็เกี่ยวกับอาหารแล้วครับหนังชื่อว่า Hunger คนหิวเกมกระหายนะครับหนังออกมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนทำอาหารเกี่ยวกับเชฟแล้วก็เกี่ยวกับเมนูต่างๆอย่างชัดเจนซึ่งเอาจริงๆมีเมนูให้เราทำมากมายครับในหนังเรื่อง Hunger นะครับถ้าใครได้ดูแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเมนูของเชฟพอลนกเลือกไม่ทำเดี๋ยวโดนจับวัวย่างทั้งตัวของเชฟพอลไม่ไหววัวแล้วก็ทำยังไงก็ไม่รู้แกก็สาดแล้วก็ดูยากเกินไปแต่เมนูที่ถือว่าสำคัญที่สุดแล้วก็เป็นเมนูที่เป็นเหมือนกับพระเอกของเรื่องนะครับเป็นเมนูหลักของเรื่องเมนูหนึ่งก็คือเมนูง่ายๆครับและเป็นเมนูซิกเนเจอร์ไม่ได้เป็นเมนูที่เคยมีมาก่อนครับเป็นเมนูที่เขียนขึ้นมาแล้วก็ออกแบบขึ้นมาเพื่อหนังเรื่องนี้โดยเฉพาะครับผมกำลังหมายถึงเมนูที่ตัวละครพ่อของน้องเอกอะเรียกว่าผัดงองแงผัดงองแงก็คือก๋วยเตี๋ยวผัดครับแล้วตามท้องเรื่องเขาบอกว่าเขาผัดโดยที่ในอดีตเนี่ยโอ้ป้างองแงมากเลยอะไรก็ไม่ยอมกินอาม่าก็เลยไปเอาของในตู้เย็นมาอะไรเหลือๆอะไรก็มาผัดแล้วก็กลายเป็นผัดงองแงก๋วยเตี๋ยวผัดที่เราเห็นว่ามีกุนเชียงมีเต้าหู้เหลืองมีกุ้งแห้งแล้วก็ผัดแบบก๋วยเตี๋ยวคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วแบบนั้นครับดังนั้นวันนี้เราจะมาทำก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงจากฮังเกอร์กันนะครับวัตถุดิบทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วแน่นอนว่าก๋วยเตี๋ยวผัดต้องมีเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่แต่อันนี้เป็นมาในห่อนะฮะซุปเปอร์มาร์เก็ตแข็งโป๊กเลย เดี๋ยวเอาไปต้มก่อนกุนเชียงนะครับกุนปึงหงี่เชียงกุนเชียงหมูไม่รู้และหน้าตาน่ากินดีก็เลยซื้อแล้วก็เต้าหู้เหลืองนะฮะเต้าหู้เหลืองเดี๋ยวนี้ซุปเปอร์มาร์เก็ตมีทุกอย่างครับไม่ได้ไปตลาดเลยแน่นอนก๋วยเตี๋ยวผัดต้องมีไข่ไก่แล้วก็วัตถุดิบอีกอย่างที่สำคัญแล้วก็เราเห็นอย่างชัดเจนในหนังก็คือหอมมากกุ้งแห้งนั่นเองครับกุ้งแห้งนั่นเองในหนังมีการแสดงขั้นตอนให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับว่าใส่อะไรก่อนเต้าหู้กุนเชียงกุ้งแห้งเอาไปทอดก่อนก๋วยเตี๋ยวลงไปผัดมีการใส่ไข่แต่ซอสที่ใช้ในการปรุงก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงในฮังเกอร์ไม่ใช่ผัดเหมือนผัดซีอิ๊วครับไม่ได้ใช้ซีอิ๊วดำแล้วก็มีการปรุงรสให้เค็มหวานแบบนั้นครับแต่ว่าในเรื่องมีการพูดอย่างชัดเจนโดยเชฟพอในฉากที่เชฟพอมีโอกาสได้ชิมก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงเชฟพอชิม XO กับเต้าเจี้ยวหมักผมเฮ้ยจริงเหรอวะ หน้าตาไม่เหมือนนะเชฟหน้าตาไม่เห็นคุณจะมี XO เลยเป็น XO มันต้องมีเศษสิเอ็กโซมันเป็นกุ้งแห้งเป็นกังป่วยไปเลยพวกนี้นะครับพวกอาหารทะเลจีนแห้งตากแห้งรสเข้มข้นทั้งหลายเนี่ยเอามาทำเป็นซอสที่แบบอร่อยสุดยอดแต่ไม่เป็นไรเมื่อเชฟบอกว่า XO กับเต้าเจี้ยวหมักผมก็จะ XO กับเต้าเจี้ยวหมักครับเต้าเจี้ยวเป็นเต้าเจี้ยวสูตรหนึ่งเต้าเจี้ยวปกตินะครับเต้าเจี้ยวมันก็หมักอยู่แล้วว่าเชฟจะพูดว่าเต้าเจี้ยวหมักทำไมวะแต่ในเรื่องนางเอกของเรื่องใช้เต้าเจี้ยวอะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นกระปุกดำๆดูเก่าๆน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้ส่วน XO ผมได้ XO อย่างดีมาหอมมากนี่ XOตาอมอยอิมพอร์ตจากฮ่องกงเลยนี่ยี่ห้ออมอยทางเฉินจื้อหาวก็ส่งมาให้ลองชิมไปแล้วทีหนึ่งแต่ไม่ได้ประทานโทษนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปแต่วันนี้จะเอามาเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบในการทำซอสก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงผัดออกมาจะกินได้ไหมแล้วจะอร่อยเหมือนที่อยู่ในเรื่องฮังเกอร์หรือไม่เราไปปรุงเมนูฟู้ดไฟเดอร์ในคลิปนี้กันครับ
เริ่มต้นด้วยการเอาวัตถุดิบมาแบ่งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเวลาจะไปทอดอะไรจะได้ง่ายนะครับกุ้งแห้งเนี่ยใช้เป็นกุ้งแห้งเนื้อไม่ได้ใช้กุ้งแห้งฝอยนะครับผมว่ากุ้งแห้งฝอยทอดไปไม่น่าจะอร่อยจะกลายเป็นกรอบกรอบแล้วเป็นฝอยฝอยอย่างเดียวกุ้งแห้งเนื้อดีกว่าจะได้เน้นๆ นะครับส่วนกุนเชียงครับหั่นเป็นลูกเต๋าเอาไว้เลยครับผมหั่นครึ่งแล้วก็หั่นเป็น4ส่วนนะครับก่อนจะหั่นเป็นซอยย่อยๆเล็กๆเต้าหู้เหลืองก็เช่นเดียวกันครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเอาไว้เตรียมทอดนะครับเครื่องทุกอย่างนำไปทอดก่อนที่จะไปผัดนะครับดังนั้นเตรียมให้พร้อมไว้จัดไว้ด้วยกันเลยครับแต่ไม่ได้ทอดพร้อมกันนะเดี๋ยวทยอยทอดส่วนน้ำปรุงรสที่จะเอาไปผัดนะครับผมจะไม่ได้ค่อยๆปรุงในกระทะนะผมจะปรุงน้ำทีเดียวแล้วก็ใส่ตอนผัดไปเลยแบ่งเต้าเจี้ยวไว้แล้วก็นี่ XO เอาช้อนเดียวพอราคาสูง ซีอิ๊วดำนิดหน่อยครับเพื่อให้สีมันสวยๆหน่อยนะครับเพราะว่าเต้าเจี้ยวกับ XO ไม่มีสีนะผมปรุงรสเค็มกับกลิ่นหอมด้วยแม็กกี้ฮ่องกงนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกล่อมขึ้นไม่ได้ใส่ให้มันหวานนะครับแต่น้ำตาลจะช่วยทำให้รสชาติทั้งหมดมันกลมขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อความหอมอีกนิดหนึ่งเหล้าจีนครับผสมเข้าไปด้วยนะครับคนทุกอย่างให้พร้อมเลยครับเดี๋ยวตอนผัดจะได้เทไปทีเดียวเลยกระทะพร้อมแล้วผัดวอกซ์แบบจีนแน่นอนว่าเราต้องเลี้ยงกระทะด้วยน้ำมันก่อน1รอบนะครับน้ำมันเย็นกระทะร้อนทำให้กระทะไม่ติดนะครับแล้วก็เอาน้ำมันออกไปก่อนที่จะใช้น้ำมันซึ่งจะทอดจริงๆตามลงไปนะครับถ้าไม่ทำแบบนี้เนี่ยตอนทอดเต้าหู้ติดกระทะแน่นอนไม่รอดแน่ครับผมทอดเต้าหู้ก่อนนะครับเต้าหู้เหลืองทอดด้วยไฟแรงเลยครับให้มันกรอบข้างนอกแต่ข้างในยังคงเหลือความนุ่มชุ่มฉ่ำอยู่นะครับเมื่อเต้าหู้ได้ที่ก็ตักออกไปน้ำมันเดิมเลยครับทอดกุนเชียงต่อผมต้องการให้รสชาติของทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในน้ำมันด้วยครับรสชาติของกุนเชียงน้ำมันในกุนเชียงนะที่มันออกมาตอนทอดนะรวมทั้งอันนี้ทีเด็ดน้ำมันกุ้งแห้งด้วยน้ำมันกุ้งแห้งนี่มันอร่อยนะครับถ้าอยู่ในของอยู่ในเครื่องด้วยเนี่ยเส้นจองเราจะมีกลิ่นหอมแบบพิเศษนี่กุ้งแห้งผมไม่ได้เปิดไฟนะฮะอันนี้ปิดไฟไปเลยครับเพราะว่ากุ้งแห้งมันไหม้ง่ายเราต้องการให้มันกรอบนะถ้าไฟแรงเกินมันเกรียมแล้วมันจะไม่กรอบนะครับแต่มันจะแข็งโป๊กกินไม่ได้นะครับก่อนจะเอาขึ้นก็เปิดไฟเร่งไฟนิดนึงเพื่อจะรีดน้ำมันออกไปนะครับแล้วเราก็ได้กุ้งแห้งที่ทอดกรอบอร่อยแน่นอนนี่เคี้ยวเป็นสแน็คได้เลยนะครับเอาเครื่องทุกอย่างจัดไว้ในที่เดียวกันนะครับพร้อมจะผัดก๋วยเตี๋ยวแล้วกระเทียมนิดนึงจะได้หอมแล้วก็ตอกไข่ลงไปเลย1ฟองครับผมเห็นในหนังนะครับว่าไข่ไม่ได้เคลือบตัวเส้นนะครับดังนั้นเราจะผัดไข่ให้สุกไปเลยนะก่อนจะใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะเห็นไหมไข่สุกหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็แตกเป็นฝอยแบบที่เราต้องการและไม่ติดกระทะเห็นไหมครับพร้อมแล้วก็เดี๋ยวจะเอาก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ใส่ตามลงไปเลยนะครับเราจะผัดด้วยไฟแรงเพื่อให้มันหอมแล้วมันเกรียมแบบที่มันควรจะเป็นครับมาเร่งไฟแล้วก็ผัดก๋วยเตี๋ยวกันไปเรื่อยๆครับขั้นตอนแรกผมจะผัดให้เส้นมันมีกลิ่นหอมก่อนนะให้มันเกรียมก่อนเอาเร่งไฟเลยนี่แล้วก็ผัดไปครับถ้าจะให้เส้นมันเกรียมมันกรอบเนี่ยไม่ต้องไปเขย่ากระทะนะครับตอนนี้เขย่าเพื่อให้ไข่มันปนกับเส้นเรียบร้อยก่อนนะคลุกทุกอย่างเรียกว่าคลุกเครื่องทุกอย่างให้มันเข้ากันก่อนแต่ถ้าจะให้มันกรอบเนี่ยเดี๋ยวต้องทิ้งไว้เฉยๆครับอ้าวใส่ซอสปรุงรสลงไปที่เราปรุงไว้เรียบร้อยใส่ทั้งหมดเลยครับน่าจะพอดีแหละแล้วก็คลุกเคล้าซอสกับเส้นนะครับจังหวะนี้จะเร่งไฟเพื่อให้น้ำในซอสระเหยไปให้หมดแล้วตัวซอสจะได้เกาะอยู่กับเส้นนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงทำให้เส้นมีรสชาติที่อร่อยอ่ะมาเรามาทำให้เส้นมันกรอบกันยีให้มันแบนเต็มกระทะแล้วก็เร่งไฟเลยครับให้มันเกรียมทีละฝั่งโดยที่อย่าไปเขย่ามันเยอะครับเขย่ามันเยอะก็ไม่เกรียมสิทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับมันไม่ได้ความร้อนเห็นไหมครับเส้นเริ่มกรอบแล้วก็พลิกไปพลิกมาเขย่าให้เส้นมันแตกจากกันหน่อยผมไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแพร่เหมือนหอยทอดแบบนั้นนะครับทิ้งไว้เป็นพักๆครับทิ้งไว้5วินาทีแล้วก็กลับทิ้งไว้5วินาทีแล้วก็กลับนั่นแหละครับพอเส้นกรอบตามที่เราต้องการแล้วผมก็ใส่เครื่องลงไปคลุกเคล้าทั้งหมดนะครับชิมรสให้ได้ตามที่ต้องการถ้ามันเค็มไม่พอก็ใส่ซอสปรุงรสเพิ่มอีกนิดหน่อยได้นะครับแต่ผมว่ากระทะนี้ใช้ได้แล้วล่ะตักพร้อมเสิร์ฟนะครับเรียบร้อยก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงหรือผัดงองแงจากภาพยนตร์เรื่องฮังเกอร์ครับจัดลงจานให้มันได้อารมณ์เหมือนในซีรีส์ไม่ใช่ซีรีส์เหมือนในหนังฮังเกอร์เป๊ะเลยครับก่อนจะจัดเสิร์ฟนะครับเราต้องวางไว้แล้วก็โรยต้นหอมซอยนิดหน่อยนะครับเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงครับ นี่แหละครับฟู้ดไฟเดอร์ของเราประจำคลิปนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงหรือว่างองแงจากฮังเกอร์คนหิวเกมกระหายนั่นเองนะครับก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดกับเต้าหู้เหลือง
กุนเชียงแล้วก็กุ้งแห้งนะครับซอสก็เป็น XO ผสมเต้าเจี้ยวมีซีอิ๊วดำหน่อยนึงแล้วก็มีการปรุงน้ำตาลนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพื่อรสชาติที่กลมกล่อมดังนั้นเรามาชิมกันดูว่าผัดงองแงจาก The Hunger ที่ผัดเองออกมาเป็นอย่างไรเส้นครีมพลังดีคุณเชียงในก๋วยเตี๋ยวผัดนี่ไม่ธรรมดาซอสอร่อยมากเลยฮะมันมีความหอมหอมเอสโอแล้วก็เค็มแบบเต้าเจี้ยวแต่ว่าเราเอาน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวตัดลงหวานหวานลงไปหน่อยนึงใช้ได้เลยกุ้งแห้งกุ้งแห้งก็กรอบก๋วยเตี๋ยวใช้ได้เลยส่วนเต้าหู้เนี่ยเพราะว่าเป็นเต้าหู้เหลืองอ่อนฮะนิ่มแล้วเราทอดให้ข้างนอกมันกรอบแล้วก็ชุ่มซี่ชุ่มฉ่ำอร่อยอะอร่อยไม่น่าแพ้เจ๊พอได้เนี่ยเชฟไม่เข้าใจหรอกมันอร่อยมากเชฟมัวแต่จะเอาชนะคนอื่นเดี๋ยวกินต่อไม่หยุดนี่แหละครับผัดงองแงหรือก๋วยเตี๋ยวผัดงองแงจากฮังเกอร์นะครับทาง Netflix ใครยังไม่ได้ดูไปดูแล้วจะรู้ว่าเมนูนี้น่าสนใจขนาดไหนนะครับส่วนใครสนใจอยากจะลองปรุงดูไม่ยากนะทำตามที่ผมทำนั่นแหละผมว่าดีหรือว่าใครมีเคล็ดลับวิธีอื่นแบบนี้ผิดแบบนี้ควรจะแบบนั้นแบบนี้เนี่ยแนะนำกันได้ครับเราถือว่าเราแลกเปลี่ยนกันนะครับนี่คือเมนูของ Food Fighter ประจำคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับเมนูจากหนังดังและหนังน่าสนใจเรื่องไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมจีน Food Fighter ลาไปก่อนพร้อมกับเดี๋ยวไปงอแงให้หมดกันนะลาไปก่อนสวัสดีครับ